ความรู้ทำความเห็นรู้กายรู้ใจจากนี้ไปให้เราทำสติอยู่ที่ลมหายใจนะเจริญอานาปานสติลมหายใจเข้ามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกนั่งหลับตานะใช้สตินะทำความรู้อยู่ที่ลมลมหายใจเข้าให้เราทำความรู้สึกว่าขณะนี้ลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกลมก็หายใจเข้าไปถึงท้องลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกนะลมก็หายใจนะออกมาจากท้องนะลมก็มากระทบปลายจมูกเช่นกันนะให้เราทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกอานาปานสติทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้ามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกแล้วก็ภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทนั่งหลับตาอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจปารภความเพียรอาตาปีปารภความเพียรเพียรที่ใจเจ้าของสู้กับใจตัวเองจากนี้ไปเราก็มาสร้างบารมีวิริยะบารมีความภาคความเพียรในการที่จะภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทนั่งหลับตาใจเรามีสติเป็นเครื่องตื่นแล้วก็นั่งภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทใจจะคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธไว้ปรารภความเพียรให้มากนะสร้างบารมีให้ใจของเรามีวิริยะบารมีเพียรภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติที่เราต้องมาทำความเพียรทำความรู้ทำความเห็นเห็นกายเป็นบุญเห็นใจเรามีภาวนามีสติเราก็ตั้งใจปฏิบัติขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเราต้องอดทนใจไม่ภาวนาเราต้องอดทนตั้งใจภาวนาใจจะคิดนึกอะไรแล้วก็อดทนรู้ใจตนเองคิดนึกอะไรแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจแล้วเราก็ภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทแล้วก็ภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธหมายถึงผู้รู้พุทโธหมายถึงผู้ตื่นพุทโธหมายถึงผู้เบิกบาน
นะเราก็พยายามทำใจให้ตื่นนะรู้กายรู้ใจกายเรามีลมหายใจเข้ากายของตนเองมีลมหายใจออกทำความรู้ทำความเห็นนะเห็นกายตนเองเห็นใจเจ้าของเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่านั่งหลับนะอย่าปล่อยใจให้คิดนึกล่องลอยไปที่อื่นทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมนะใจของเราต้องรักษาให้ดีผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นะเวลานี้เราก็มาฝึกใจเราให้ใจเรามีสติให้ใจเรามีสมาธินะให้ใจเราอยู่กับกายปรารภความเพียรให้มากนะ5นาที10นาทีนะแล้วก็ทำให้เป็นบุญนะทำให้มากลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทนะเป็นโอกาสที่เราได้มาสร้างบุญสร้างบารมีบุญอะไรไม่เท่ากับการที่เรามาทำความสงบนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีขอเราตั้งใจให้กายเราเป็นบุญกายสงบให้วาจาเป็นบุญวาจาสงบให้ใจของเราเป็นบุญทุกลมหายใจให้เรามีสติทุกลมหายใจเราก็มีภาวนาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาตั้งใจใหม่ๆเราก็ต้องอดทนใจล่องลอยไปไหนแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทใจจะไปไหนเราก็มีสติคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันอะไรมากระทบก็ดีเสียงมากระทบชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็วางใจให้เป็นกลางเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบก็ดีเราก็มีความรู้สึกเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นวางใจให้เป็นกลางแม้แต่อารมณ์คิดนึกต่างๆนะคิดนึกเป็นบุญเป็นกุศลคิดนึกเป็นอกุศลเป็นบาปนะเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นะเราก็วางใจให้เป็นกลางอาตาปีปารภความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราไปแบกไว้ขาดสติไปยึดมั่นถือมั่นความพอใจเราก็ยึดไม่ได้ความไม่พอใจเราไม่ปรารถนาความไม่พอใจก็เกิดขึ้นฉะนั้นเราก็อย่าไปหลงนะมีสติมีสัพพัญญะวางใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรนะเราก็ไม่ไปยินดีนะจะทุกข์ยากอย่างไรนะเราก็มีสตินะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นคนที่มาปฏิบัติธรรมก็มาเห็นกายเห็นใจเจ้าของเห็นตามความเป็นจริงนะกายของเราก็ยึดไม่ได้นะลมหายใจเข้าเราก็ยึดไม่ได้ต้องมีลมหายใจออกลมหายใจออกไปแล้วนะไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็ยึดไม่ได้อีกเช่นกันนะลองกำหนดดูพิจารณาไปด้วย
ใจของเราก็เช่นกันล่องลอยไปไหนเรามีสติใจของเราก็เห็นความคิดนึกตนเองพอเราขาดสติเผลอความคิดนึกก็ไหลออกไปอีกไปสู่อดีตเรื่องเก่าก็ดีพอเราขาดสติใจคิดนึกไปสู่อนาคตเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเราก็กังวลเป็นทุกข์เราก็มาปฏิบัติธรรมเห็นลมเข้าเห็นลมออกเห็นใจคิดนึกคนมีสติก็มีสมาธิมีปัญญาธรรมะเกิดขึ้นในกายในใจให้เราตั้งสติมีสติระลึกได้มีสัมปชัญญะทำความรู้ทำความเห็นอาตาปีหมายถึงปรารภความเพียรเพียรที่จะสู้กับใจตัวเองใจร้อนเราก็มีความเพียรทำใจให้เย็นใจไม่สงบใจนี่ฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่งไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เราก็ต้องมีความเพียรอาตาปีพยายามสู้กับใจทำใจให้สงบใจที่ไม่สงบเพราะว่าไม่มีสติอยู่ที่กายใจก็ล่องลอยออกนอกกายไปที่อื่นอารมณ์ของเราก็เป็นทุกข์นั่นเองเราก็แพ้ใจอารมณ์คิดนึกเราก็ไม่สามารถชนะใจตนเองได้ชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจชนะคนร้อยคนครั้งเดียวไม่เท่ากับชนะคนพันคนครั้งเดียวเช่นกันชนะคนพันคนพันครั้งก็ไม่เท่ากับชนะใจเราครั้งเดียวฉะนั้นใจนี่สำคัญมากเรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อสิ่งนี้ให้ใจสงบใจร้อนเราก็ปฏิบัติทำใจให้เย็นใจไม่สงบเราก็ต้องปฏิบัติให้ใจเราสงบให้ได้ผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์นอกจากเราขาดสติขาดปัญญาใจร้อนเราก็ปล่อยให้ใจเป็นทุกข์อยู่นั่นเองความคิดนึกปรุงแต่งก็ปรุงแต่งให้ใจร้อนใจไม่สงบเมื่อเรามีสติแล้วเราก็เห็นใจเรารักษาใจให้ดีทำใจให้สงบนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีกายก็สงบแล้วก็เอาใจมาอยู่กับกายน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันจะปวดจะเมื่อยเราก็จะเอามือเนี่ยเป็นท่านั่งให้เราเข้มแข็งอดทนไม่เอามือออกจากกันจะมียุงมากัดมีมดมาตอมเราก็จะไม่เกาต้องอดทนไว้ใจคิดนึกให้เราทนไม่ได้แล้วก็ไม่เชื่อใจเอาท่านั่งตนเองเป็นที่ตั้งเห็นเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิกายก็เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญเราต้องอาจหาเลื่อนเลิงต้องมีการประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือให้เรามีสตินั่นเองนะ
เวลานี้เราก็ทำสติอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานสติแล้วก็ภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทอุชุกายังยืดกายให้ตรงอย่าไปนั่งหลังงออย่าไปก้มหน้าให้เห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระอุชุกายังตั้งกายตนเองให้ตรงนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิสติมาสัมปชาโนให้เรามีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอาตาปีปารภความเพียรให้มากวางใจให้เป็นกลางสุขก็ดีทุกข์ก็ดีแล้วก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นทำใจให้เป็นกลางทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจภาวนาด้วยลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโททุกลมหายใจแล้วก็พิจารณาวิตกวิจารอยู่กับลมลมหายใจเข้าเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเลยลมหายใจออกเป็นอนิจจังก็ไม่เที่ยงอีกเช่นกันลมหายใจเข้าเป็นทุกข์ อยู่กับเราไม่ได้นานลมหายใจออกเป็นทุกข์อีกเช่นกันหายใจออกไม่ได้นานเช่นกันลมหายใจเข้าเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ลมหายใจออกเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครยึดไว้ได้แล้วก็กำหนดดูร่างกายของเรานี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้มีแค่ลมหายใจเข้ามีแค่ลมหายใจออกมีเท่ากันเราเกิดมาแล้วถ้าเราหลงยึดมั่นถือมั่นมีทิฏฐิมานะมีตัวมีตนเราก็ไปหลงยึดมั่นถือมั่นพอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็เห็นความจริงตัวเรามีแค่ลมเท่านี้เองแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ทุกคนมีเท่ากันมีอนิจจังมีทุกขังมีอนัตตานั่นเองใจเราก็เป็นกลางเราก็มีธรรมะคุ้มครองรักษาถ้าเราไม่มีสติถ้าเราไม่มีปัญญาเราไม่มีสมาธิเราก็หลงว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาทุกข์ก็เกิดจากการที่เรายึดมั่นถือมั่นฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เป็นการขี้คายออกความทุกข์ร้อนที่เราสร้างขึ้นเองจากความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงยึดมั่นถือมั่นเราก็สร้างขึ้นเพราะเราไปยึดไปหลงนั่นเองเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็คลายวางออกบ้างปล่อยวางได้บ้างสติปัญญาเหมือนแสงสว่างให้ใจเราได้เห็นความจริง
ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไหนนะก็อยู่ที่กายที่ใจเจ้าของถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมนะการละเวลาก็จะเกินกินชีวิตหมดไปนะพอแก่พอเจ็บพอตายแล้วนะทุกคนก็ไม่ได้อะไรต่างจากคนที่มีศีลมีสมาธินะทำแต่ความดีนะเจริญศีลเจริญธรรมให้กายเป็นบุญให้วาจาเป็นบุญให้ใจเป็นบุญปล่อยวางยึดในความยึดมั่นถือมั่นนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นนะกำหนดที่ลมหายใจอนาปานสติทำให้มากนะบุญทำเท่าไหร่นะก็เป็นของเบาไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปยึดแล้วก็ทำทุกลมหายใจเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเรานั่งไปนานๆนะเวทนาก็เกิดขึ้นเวทนาคือความรู้สึกนะเวทนาทางกายก็ดีนะแข้งขามีปวดมีเมื่อยนะปวดหลังปวดเอวปวดข้อต่างๆเวลานี้เราก็ต้องอดทนนะขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสขันติตะโปตีติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะถ้าเรามีความอดทนนะเราก็มาสู้กับเวทนาด้วยนะถ้าเราไม่อดทนเราก็แพ้เวทนานะเวลานี้เรายังหนุ่มยังสาวยังมีกำลังถ้าเราไม่ปฏิบัติเวลาข้างหน้าภายภาคหน้าเราแก่เราเจ็บเรี่ยวแรงเราก็จะไม่มีสติปัญญาเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเวทนาจะมากกว่านี้อีกเวทนาจะบีบคั้นเวทนาจะทำให้เราเป็นทุกข์เราจะไม่มีที่พึ่งเราจะไม่มีสติไม่มีปัญญาไปสู้กับเวทนาได้เวลานี้ปวดเมื่อยตรงไหนปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาเป็นโอกาสให้เราได้มาปฏิบัติธรรมสู้กับเวทนาดูปวดตรงไหนปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวเอาวางใจให้เป็นกลางเวทนาที่เป็นสุขเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เช่นกันนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเวทนาที่เป็นอุเบกขาเฉยๆอีกเช่นกันนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเวลานี้เวทนาก็มาปรากฏแล้วก็ธรรมะมาเทียบเคียงธรรมะมาสอนใจตนเองมาอบรมใจเจ้าของเวทนาเป็นอนิจจังเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอนัตตานะให้ใจเราเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเกิดขึ้นนะเวทนาคือความรู้สึกเวทนาทางกายก็ดีแม้แต่เวทนาทางจิตนะโทมนัสไม่พอใจทุกข์ใจโสมนัสมีความพอใจยินดีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นกันแล้วก็วางใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรแล้วก็วางใจเฉยไว้
ให้ใจเรานั้นเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมสู้กับเวทนาได้นะเวลานี้เรายังหนุ่มยังสาวยังมีกำลังนะเวทนาก็มาบีบคั้นเราก็ยังพอมีกำลังนะอดทนอดกั้นได้เป็นบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีปัญญาบารมีสะสมไว้วันข้างหน้าเราอายุมาก60 70นะเวทนามาบีบคั้นบารมีเหล่านี้นะก็จะเป็นธรรมะรักษาปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์นะเราแก่แล้วก็มีบุญคุ้มครองรักษาเวลาเจ็บแล้วก็มีธรรมะคุ้มครองรักษานะใจก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเองนะนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขคิดนึกอะไรเราก็ไม่ไปทุกข์อะไรเวทนามาบีบคั้นเราก็วางเฉยได้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตนั่งไปนานๆเนี่ยใจคิดนึกปรุงแต่งมากมายนั่งแล้วก็เห็นใจเป็นอย่างไรแล้วก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาไม่ไปเชื่อใจคิดนึกอะไรแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะนี้นั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินะอุชุกายังมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระมีสติมีสัมปชัญญะเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนะเหมือนมีกระจกเงาย้อนเข้ามาเห็นนะอย่าปล่อยใจคิดนึกไปที่อื่นเรานั่งอยู่ตรงนี้นะเวลานี้เราปฏิบัติธรรมใจล่องลอยไปทำงานที่อื่นใจล่องลอยไปสู่อดีตเรื่องที่เราเป็นทุกข์นะเราก็มาเจริญสติมาเห็นใจตัวเองบางครั้งใจเราก็ล่องลอยไปสู่อนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงใจก็ปรุงแต่งกังวลเราก็มาทำความรู้ทำความเห็นอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็วางเฉยทำใจให้เป็นกลางใจคิดนึกอะไรแล้วก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าของเราว่าตัวของเราสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะแล้วก็เอาธรรมะมาเทียบเคียงดูอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นทำที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วมีความภาคความเพียรมีสติมีสมาธิแล้วก็เพียรปฏิบัติไปอะไรที่เราปฏิบัติไปแล้วใจที่เป็นอกุศลมีราคะมีโทสะมีนิวรธรรมฟุ้งซ่านรำคาญใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอกุศลนะเราก็ไม่ไปทุกข์ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะเพียงแค่อารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ตั้งอยู่อารมณ์ก็ดับไปนะเราก็มีการปฏิบัติธรรมนะเห็นกายเวทนาจิตธรรมเห็นร่างกายเจ้าของนะแล้วก็มารู้ทันอารมณ์จิตใจของเจ้าของนั่นเองดังนั้นคนปฏิบัติธรรมก็จะแก้ไขเราพูดไม่ดีเราก็กลัวเราก็เลิกเราทำไม่ดีก็เป็นผลให้ใจเราเป็นทุกข์เราก็เลิกทำในสิ่งที่ไม่ดีใจที่คิดไม่ดีมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเห็นใจตนเองก็ตัดใจเลิกคิดเหล่านั้นดังนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมก็จะ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขบุญก็อยู่ที่กายที่ใจเรานี่เองทุกลมหายใจก็เป็นบุญทุกเวลานาทีก็เป็นบุญเราก็อยู่กับบุญบุญก็คือการที่เรามีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาปัญญานี้มีค่ามากกว่าทรัพย์อีกถ้าเรามีเงินมีทองแต่เราไม่มีบุญขาดสติไปลุ่มหลงไปยึดมั่นถือมั่นมีทิฏฐิมานะมีตัวมีตนเงินทองก็เป็นฟืนเป็นไฟให้ใจเล่าร้อนให้ใจไม่สงบเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วเงินทองก็ไม่ได้ไปไหนเราก็เอาเงินเอาทองเนี่ยเพียงแค่ให้เราได้ใช้สอยแต่เรามีปัญญาเราก็ดับทุกข์ได้ไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนเลยหาความสุขจากการที่เราปฏิบัตินี่เองปวดเมื่อยเราก็ทนได้ใจคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันปัญหาทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้ตรงที่เราขาดความอดทนทนอะไรไม่ได้ปัญหาก็อยู่ที่ใจเราไม่สงบนี่เองคิดนึกอะไรเราก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมเงินทองก็ไม่ไปไหนสติปัญญาก็มาสร้างมาปฏิบัติเราอยู่กับความเป็นจริงว่าตัวเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเงินทองจะเป็นอะไรก็เพียงแค่ตอนเรามีชีวิตอยู่ได้ใช้สอยเท่านั้นเองที่สุดเราก็เอาไปไม่ได้แต่บุญกุศลที่เราปฏิบัติทำเป็นสิ่งที่รักษาใจเราได้ใจเราก็เป็นบุญได้บุญก็ตามเราไปได้ไปอยู่ที่ไหนบุญก็ตามไปก็ขอให้เราตั้งใจเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเวลานี้เป็นเวลาที่เราไม่ประมาทน้อมเข้ามาดูกายตนเองร่างกาย32ที่พ่อแม่ให้มาเป็นบุญทั้งสิ้นกำหนดดูเป็นธรรมะให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาจะหนาวจะร้อนอย่างไรเราก็ทนคิดนึกอะไรเราก็มีสติเอาเวลานี้เรากำหนดดูที่ร่างกายตนเองกำหนดที่ศีรษะบนศีรษะมีเส้นผมกำหนดดูเกสาผมเกสาผมเส้นผมเป็นอย่างไรน้อมเข้ามาดูมีสีสีดำสีขาวสีงอกมีกลิ่นเราไม่สระไม่ล้างก็มีรังแคมีกลิ่นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเราต้องคอยสระคอยล้างคอยทำความสะอาดเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงหลุดล่วงได้เป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาเส้นผมบนศีรษะก็เป็นธรรมะทั้งหมดเป็นอสุภะก็สอนให้ใจเราไม่ลุ่มหลงในกามราคะเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงสอนใจให้เราเห็นว่าเราไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทิฏฐิมานะความโลภความโกรธความหลง
เกิดจากการที่เราไม่พิจารณาไม่มาเห็นผมถ้าเราเห็นผมตนเองแล้วทิฏฐิมานะก็จะได้ถอดถอนออกไปเส้นผมอยู่บนศีรษะเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้เลยวันโกนพระภิกษุสามเณรก็จะต้องปลงผมเส้นผมที่ถูกมีดโกนจดลงไปแล้วเส้นผมก็ขาดหลุดร่วงไปโกนแล้วก็เอาไปทิ้งกลายเป็นดินไปแล้วลองหลับตานึกถึงเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเกสาผมเกสาผมตามความเป็นจริงน้อมเข้ามาให้เห็นใจเราก็เป็นบุญโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนจมูกเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันนึกมันพิจารณาให้ใจเราจดจ่ออยู่กับความเป็นจริงในกายตนเองโลมาขนโลมาขนความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นก็น้อยลงถ้าเรามีสติมีสมาธิมาเห็นโลมาขนโลมาขนตามความเป็นจริงณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้านะมีสีนะมีลักษณะนะปล่อยไว้ก็ยาวยาวแล้วเราก็ต้องเอาที่ตัดเล็บมาตัดตัดเล็บแล้วไม่มีใครเก็บก็ทิ้งไปเล็บที่ตัดไปก็กลายเป็นดินตัวเราก็เหมือนกับเล็บไม่นานก็ต้องทิ้งไปคนแก่คนเจ็บคนตายเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไปเราก็อย่าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเราก็มีสติมีปัญญาถอดถอนได้บ้างผมขนเล็บฟันทันตาฟันทันตาฟันฟันของเราเป็นยังไงลองหลับตาดูแปรงฟันทุกวันมีกลิ่นแปรงฟันทุกวันฟันก็ยังมีสีเจ้าของเองมีความรู้สึกว่าเป็นภาระฟันผุฟันโยกฟันเป็นภาระอย่างมากต้องคอยดูแลรักษาอย่างดีสุดท้ายแล้วก็รักษาไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้พอผุพังต้องถอนทิ้งไปลองกำหนดดูให้เห็นฟันภายในปากทันตาฟันทันตาฟันฟันเป็นอย่างไรก็ลองใช้ตาสติใช้ตาสมาธิมาจดจ่ออยู่กับฟันภายในปากเป็นซิกซีกมีสีมีกลิ่นมีลักษณะอย่างไรก็ใช้ตาสติเพ่งกำหนดดูเข้ามาอยู่กับน้ำลายบางครั้งก็อยู่กับเศษอาหารบางครั้งก็ผุก็ปวดเป็นแมงปวดฟันทำให้เราเป็นทุกข์มากมายเหลือเกินทันตาฟันทันตาฟันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตากำหนดดูร่างกายตนเองผิวหนังตะโจหนังตะโจหนังจะเวลาใดก็ตามอากาศหนาวก็ดีอากาศร้อนก็ดีผิวหนังของเราก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปมีสีมีกลิ่นต้องอาบน้ำทุกวันต้องเช็ดถูต้องทำความสะอาดมีเหงื่อมีไข่ของส
สกปรกอาบน้ำเช้าเย็นนะตั้งแต่เกิดนะจนถึงวันนี้นะเจ้าของเองก็ต้องดูแลรักษาเพราะผิวหนังมีเหงื่อมีไข่นะทำให้เราต้องคอยชำระล้างผ้าที่เรานุ่งห่มก็ต้องซักอยู่เป็นประจำนะมาถูกผิวหนังแล้วก็กลายเป็นของไม่สะอาดนะให้เรามาพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังเป็นอสุภะเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตามาอบรมจิตใจตนเองมาทำสมาธิมาทำสติทำปัญญาให้ใจเรายอมรับนะยอมรับความเป็นจริงธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังนะอยู่ที่ร่างกายที่พ่อแม่ให้มาทั้งหมดนะเป็นมูลกรรมฐานนะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเรายังมีลมหายใจมีชีวิตนะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่จำกัดการนะเวลาไหนก็ได้นะที่เรามีสติมีสมาธิหลับตาลืมตาจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนะก็มาเห็นผมขนเล็บฟันหนังนะเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอบรมจิตใจตัวเองนะใจเราชอบไปหาเรื่องใจเราชอบไปหาทุกข์ที่อื่นมาดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วเรื่องต่างๆก็หมดไปนะมาดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วใจเราก็สงบได้นะเราไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนเลยนะแล้วก็มาหาความสงบดีกว่าให้ใจเรามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังตามความเป็นจริงพยายามตั้งกายให้ตรงนะอุชุกายังนะอย่าไปนั่งหลังงออย่าก้มหน้าพยายามยืดกายไว้นะอุชุกายังตั้งกายให้ตรงๆมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปรารภความเพียรให้มากเพียรในที่นี้ก็คือเพียรเผากิเลสนะกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นเป็นนิวรธรรมความฟุ้งซ่านรำคาญใจกามฉันทะยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้มาขวางกั้นเราก็ปฏิบัตินะอย่าปล่อยใจนะถ้าเราปล่อยใจนิวรธรรมก็มาครอบงำถ้าเราขาดสตินะไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะอารมณ์เหล่านั้นความโลภความโกรธความหลงความมัวเมานะก็จะมายึดครองใจเราไปฉะนั้นเวลานี้เราก็มาปฏิบัติธรรมนะให้ใจเราอยู่กับกายของตนเองนะกรรมฐานกรรมะก็คือการงานฐานก็คือกายเรานะหน้าที่ของเราก็คือให้ใจอยู่กับกายพิจารณาให้มากนะพิจารณาให้ใจจดจ่ออยู่กับกายโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายมาเห็นกายตนเองเป็นอสุภะผมขนเล็บฟันหนังเป็นอสุภะแยกผมขนเล็บฟันหนังออกไปมีเนื้อมีเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกนะตับไตไส้ปอดอาหารเก่าอาหารใหม่นอนเข้ามาดู
ภายในร่างกายเรามีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเสลดน้ำไขข้อมีน้ำมูดมีมันสมองเป็นอสุภะน้อมเข้ามาดูร่างกายตนเองเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำนะที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมมีความอบอุ่นมีธาตุไฟนะให้ร่างกายเราอบอุ่นอยู่ได้นะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันนะแล้วก็โยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายลองน้อมเข้ามาดูให้ใจเราเนี่ยมีธรรมะผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาไม่ต้องไปหาที่ไหนธรรมะพระองค์ก็ทรงสั่งสอนที่กายที่ใจเรานี่เองมาดูกายตนเองเป็นอสุภะโยนิโสมนสิการมาดูเวทนาพิจารณาดูเวทนาตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่เกิดมาเกิดมาก็ร้องเกิดมาก็ทุกข์ทุกวันนี้เราเกิดมาตั้งนานเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ยังไม่หายไปไหนนั่งนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์เวทนามีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีเราก็อยู่กับกองแห่งทุกข์นี่เองเราไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยธรรมะให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเราก็มาเห็นเวทนาว่าทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเราก็มีสติมีปัญญาไม่ไปก่อทุกข์ก่อกรรมเราก็เห็นทุกข์แล้วก็มีสติมีปัญญาเห็นทุกข์แล้วก็กำหนดดูพิจารณาดูทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาดูใจตัวเองบ้างเรานั่งตรงนี้5นาที10นาทีใจคิดนึกอะไรเรานั่งเป็นนานๆใจเรายังอยู่ตรงนี้หรือใจหายไปไหนลองกำหนดดูใจเราใจเรานี่สืบเนื่องตลอดเกิดดับเกิดดับถ้าคนมีสติมีปัญญาก็ลองกำหนดดูนะใจนี่คิดไม่หยุดเหมือนแม่น้ำไม่เคยหยุดไหลไหลไปอยู่ตลอดเวลาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายมาดูใจตัวเองบ้างผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ใจคิดนึกอะไรก็ไม่เป็นไรเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในอารมณ์ความโลภก็ดีเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์ในอารมณ์ความโกรธก็ดีเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความไม่พอใจคับแค้นใจในอารมณ์ความโลภก็ดีกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากมีอยากเป็นอยากได้ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราก็เห็นใจตัวเองเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ในความมัวเมาเพราะยังไม่แก่ยังไม่เจ็บนะมัวเมาในกามคุณทั้งหลายเราก็วางใจให้เป็นกลางได้โยนิโสมนสิการเห็นกายเป็นอสุภะเห็นเวทนาเป็นทุกข์เห็นจิตเป็นอนิจจังสำคัญนะโยนิโสมนสิการมาดูธรรมที่เกิดขึ้นในกายในใจเรานะโยนิโสมนสิการมาเห็นธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนมากที่สุดนะก็คืออุปทานขันธ์ทั้ง5นั่นเองนะเรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมเราปฏิบัติธรรมนะเราต้องน้อมเอาหลักธรรมอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ย
มาพิจารณาอยู่เป็นประจำอย่าเบื่อหน่ายนะจะเป็นทางดับทุกข์ได้พระองค์ทรงสั่งสอนมากที่สุดในจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นนะตั้งแต่พระองค์แสดงธรรมครั้งแรกนะให้กับปัญจวัคคีย์จนกระทั่งเผยแผ่ธรรมะ45พรรษาจนวันสุดท้ายที่พระองค์จะเข้าสู่ปรินิพพานนะพระองค์ก็ทรงสั่งสอนมากที่สุดคืออุปทานขันธ์ทั้ง5นี่เองนะถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็หลงเราก็ประมาทนะไม่มาพิจารณาในคำสอนของพระองค์ฉะนั้นเวลานี้เราก็โยนิโสมนสิการนะน้อมเอาอุปทานขันธ์ทั้ง5ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมมาเผยแผ่ให้เราเห็นตามความเป็นจริงเห็นรูปขันธ์รูปขันธ์ก็คือร่างกายเราทั้งหมดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราจะเป็นอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีในอนาคตก็ดีมีสภาวะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา 2,000 กว่าปีธรรมะก็ไม่จำกัดการเราตายไปแล้วเกิดมาใหม่นะเราก็ต้องมาปฏิบัติอุปทานขันธ์ทั้ง5เหมือนกันนะที่อดีตผ่านไปแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลานี้ตัวเราเป็นปัจจุบันนะก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราตายไปแล้วนะในอนาคตการเกิดมาใหม่รูปขันธ์นี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นกันนะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมในวันนี้นะจะเป็นประโยชน์นะตลอดไปนะให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเห็นรูปขันธ์เห็นเวทนาขันธ์เวทนาที่เราเป็นทุกข์นี่แหละเป็นอุปทานที่เรายึดมั่นถือมั่นนั่นเองเห็นสัญญาขันความจำได้หมายรู้นะก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็พิจารณาดูเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตามาดูสังขารละขันสังขารคือความปรุงแต่งคิดนึกนะใจเรามีสังขารปรุงแต่งเวลานี้เรากำหนดดูโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายมาเห็นสังขารคิดนึกปรุงแต่งนะแล้วก็มีสติเห็นสังขารคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็วางใจนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมาเห็นวิญญาณขันวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตาก็มีวิญญาณจักขุวิญญาณเห็นอะไรแล้วชอบใจไม่ชอบใจเราก็วางเฉยไม่ไปยึดมั่นหูก็มีวิญญาณโสตวิญญาณได้ยินอะไรแล้วชอบใจไม่ชอบใจเราก็วางใจเฉยไว้นะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นจมูกก็มีวิญญาณคานะวิญญาณกลิ่นชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็วางเฉยลิ้นก็มีวิญญาณชิวหาวิญญาณนะเปรี้ยวหวานมันเค็มชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็วางใจให้เป็นกลางกายของเราก็มีวิญญาณโผฏฐัพพะวิญญาณคนที่ตายไปแล้วมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเอาไปเผาไฟเขาไม่รู้สึกอะไรนะเพราะวิญญาณเขาดับใจของเราก็มีมโนวิญญาณความคิดนึกปรุงแต่งนะเราก็เห็นอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นธรรมะที่เรามาปฏิบัติธรรมนะเป็นการปฏิบัติบูชานะที่เราได้ตั้งใจเวลานี้เราก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาเราก็น้อมเข้ามาดูกายตัวเองอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะตามความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลากำหนดดู
เรานั่งสมาธิใจของเราสงบมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวใจเราคิดนึกอะไรนะถ้าใจเรามีสติมีสมาธิเราก็หาทางรักษาใจเราทำสมาธิให้สงบให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพิจารณาให้มากถ้าเรานั่งไม่สงบเลยทำไงก็ไม่สงบนะเราก็อย่าไปหวั่นไหวนะคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะเราก็หาโอกาสทำความเพียรให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจากนี้ไปกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทเราเข้าสมาธิเป็นออกสมาธิเป็นเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งทำความรู้สึกที่ลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติแล้วก็ภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานนะกำหนดดูกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิเหมือนมีกระจกเงาเห็นหน้าตาเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญใจที่เรามาปฏิบัติธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นบุญอันสูงสุดเวลานี้เราก็ทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆให้เรามีสติค่อยๆเลื่อนไปถึงข้อด้านขวาแล้วคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายให้เรามีสติก็ยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยให้หลังมือนะลูดกับผ้าไปช้าๆถึงข่าวด้านซ้ายแล้วกำหนดช้าๆให้ความมือลงจับที่ข่าวด้านซ้ายกำหนดที่มือขวาให้จิตเป็นนายกายเป็นเบาแล้วก็ค่อยกำหนดยกมือขวาขึ้นมาหนอค่อยๆยกขึ้นมาช้าๆไว้กลางทรวงอกทำความรู้สึกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมายกมือซ้ายขึ้นมาหนอช้าๆให้เรามีสติอยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พอเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดบุญกุศลอันนี้ที่เราได้มาปฏิบัติธรรมพวกเราก็น้อมจิตน้อมใจอารมณ์ใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายการที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรายการที่10องค์สมเด็จบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญที่พวกเราได้น้อมเอาเลือดเนื้อของพ่อแม่มาปฏิบัติธรรมเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตารู้จักบุญคุณท่านแล้วเราก็ขอตอบแทนคุณด้วยเอาเลือดเนื้อที่มีอยู่ชีวิตของท่านที่ท่านให้มาให้ท่านมีส่วนในบุญหากท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็มีส่วนในบุญภาคภูมิใจที่เราได้เอาเลือดเนื้อมาสร้างความดีถ้าท่านจากไปแล้วเลือดเนื้อที่เรามีอยู่ก็ยังเป็นของท่านการที่เรามาปฏิบัติธรรมท่านจะอนุโมทนาท่านก็ได้ถ้าท่านไม่ได้อนุโมทนาเลือดเนื้อก็ยังเป็นเจ้าของของท่านอยู่ดีท่านก็ได้หากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้พ้นทุกข์หากมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เราระลึกถึงผู้มีพระคุณเทวดาอินพรหมครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณแล้วเราก็ขอตอบแทน
ผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยการสร้างคุณงามความดีขอท่านเหล่านั้นมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งสี่สัตว์ที่เกิดจากคันก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านั้นมีโอกาสมารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทําแต่คุณงามความดีให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเรากำหนดยกมือขึ้นมาจุดที่หน้าผากเป็นการออกจากสมาธิกายที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็เปล่งวาจาแผ่เมตตาเป็นพลังบุญพลังเมตตาพลังสามัคคีโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสาเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนะอนุโมทนากับทุกบุญกับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมทุกท่านในช่วงโควิดเนี่ยเราก็อย่าได้ประมาทนะให้เราถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นที่พึ่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไปที่ไหนให้มีสตินะมันมีหน้ากากป้องกันมันล้างมือมันเว้นระยะห่างทางสังคมนะสำคัญให้เราทุกคนช่วยกันมีน้ำใจคิดถึงคนอื่นบ้างเราลำบากคนอื่นเขาก็ลำบากนะถ้าเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคนอื่นเขาก็ไม่มีนะเราดูแลตัวเองเท่ากับดูแลสังคมด้วยนะเราเป็นคนไม่ประมาทมีศีลมีธรรมนะเราก็ไม่ติดโรคเราก็ไม่เป็นคนที่มีภัยไข้เจ็บนะไปแพร่เชื้อให้ใครนะก็ถือว่าเราช่วยสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมนะก็ขอให้เรานะอย่าได้ประมาทช่วยกันสร้างความดีช่วยกันให้ปฏิบัติธรรมให้โรคภัยนี้มันผ่านพ้นไปนะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็ได้แสดงธรรมถึงพระเจ้าพิมพิสารนะถูกพระราชโอรสนะในวันเสาร์ที่แล้วได้เอ่ยนามอภัยราชกุมารอภัยราชกุมารเนี่ยเป็นโอรสของอาชาติศัตรูอีกครั้งหนึ่งคนที่มาปลงพระชนพระบิดาก็คืออาชาติศัตรูนะอาชาติศัตรูเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารนะก็เป็นคนที่ทำให้พระเจ้าพิมพิสารน่ะสวรรคตแล้วเมื่อต่อมาพระเจ้าตู่ก็ได้ของราชเนี่ยก็มีพระราชโอรสคืออภัยกุมารนี่แหละก็มาฆ่าพ่ออีกนะฉะนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้เอ่ยนามว่าอภัยกุมารมาฆ่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นก็เลยไปจริงๆแล้วอาชาตู่เนี่ยเป็นคนฆ่าพ่อก่อนแล้วกรรมอันเนี้ย
ตัวเองก็ถูกลูกชายมาฆ่าตัวเองอีกแล้วอภัยกุมารพอมาเป็นพ่อซะเองลูกของอภัยกุมารก็มาฆ่าอีกนะเนี่ยกรรมที่คนเราเนี่ยหนีไม่พ้นนะก็ให้เราเชื่อกรรมกรรมอันใดที่เราทำแต่กรรมดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตกรรมอันนั้นก็จะคุ้มครองเราแต่ถ้าเราทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตเป็นอกุศลนะต่อให้เราหนีไปไหนเป็นพระราชามีอำนาจนะมีสมบัติแค่ไหนก็สู้กรรมไม่ได้ฉะนั้นเราเชื่อว่าเนี่ยเราทำกรรมดีร้ายทำกรรมดีเอาไว้แล้วอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวนะพระเจ้าพิมพิสารพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่ได้ถือโทษถือโกรธอะไรก็ไม่เสียใจลองนึกให้ดีว่าเราได้ทำกรรมอันใดไว้ตรงนี้เราต้องคิดให้ดีนะเราทำกรรมเราต้องนึกถึงว่าให้เรามีสตินะให้มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตเป็นกุศลอย่าได้ประมาทนะพูดถึงประมาทแล้วนะวันนี้ก็ตั้งใจเล่าเรื่องความไม่ประมาทนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์เสด็จไปเมืองอาราวีนะที่บทพาหุงที่ว่าโปรดอาละวะกยักษ์นะโปรดให้หมดทิฏฐิมานะแล้วก็อาละวะกยักษ์เนี่ยมาฟังธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ด้วยนะนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าพระองค์เนี่ยธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเทวดาอินพรหมยมยักษ์ยังกราบยังไหว้ยังปฏิบัติธรรมนะยังเชื่อเลยว่าพระองค์นั้นเหมือนแสงสว่างพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งพระองค์นั้นบอกทางดับทุกข์พ้นทุกข์ได้นะพระองค์ก็ไปโปรดที่เมืองอาราวีนะณเวลานั้นพระองค์ก็สอนมีพระเมตตาสอนเรื่องว่าอย่าได้ประมาทให้เชื่อว่าคนเราต้องแก่คนเราต้องเจ็บคนเราต้องตายคนเราต้องพากพากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นคนเราทุกคนหนีกรรมไม่พ้นทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้ผลกรรมอันนั้นนะเมื่อพระองค์ทรงสั่งสอนโปรดเมืองอาราวีแล้วก็เสด็จกลับมาที่เมืองสาวัตถีนะต่อมาอีก4ปีพระองค์ก็เสด็จไปที่เมืองอาราวีอีกครั้งหนึ่งระหว่างนั้นก็มีลูกสาวของนายช่างหูกช่างหูกก็คือทอผ้านั่นแหละนะลูกสาวในช่างหูกนั้นก็เมื่อ4ปีที่แล้วได้ฟังธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็น้อมมาปฏิบัติว่าคนเราต้องแก่หนีความแก่ไปไม่ได้คนเราต้องเจ็บหนีความเจ็บไปไม่พ้นคนเราต้องตายไม่ว่าใครตายหมดคนเราต้องพากพากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นคนเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมอันนั้นลูกสาวในช่างหูกนั้นก็ไม่ประมาทเลยนะทำแต่กรรมดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เจริญสตินะเห็นว่าคนเราต้องตายแน่นอนก็เจริญมรณานุสติยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ประมาทอยู่ถึง4ปีนะเมื่อพระองค์เสด็จไปเมืองอาราวีครั้งหนึ่งเนี่ยชาวบ้านที่เคยทราบข่าวว่าพระองค์เสด็จมาก็มาต้อนรับก็ดีใจศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้อนรับพระองค์จะมาโปรดระหว่างนั้นลูกสาวในช่างหูกเนี่ยก็ถูกบิดาก็เป็นช่างทอเนี่ยก็มีงานให้ทำว่าช่วยเอาได้เนี่ยใส่เข้าไปในกระสวยด้วยนะก็ได้นั่นแหละลูกสาวในช่างหูกอยากฟังธรรมก็อยากฟังธรรมพ่อก็สั่งงานก็เคารพยำเกรงก็คิดไปคิดมาเอาพ่อก่อนดีกว่าทำงานให้พ่อให้เสร็จก่อนก็ก่อได้เข้าไปในกระสวยให้งานให้พร้อมเพื่อที่จะส่งกระสวยให้พ่อเนี่ยพ่อก็อยู่ลงทอกรออยู่ก่อน
พอพระเจ้าเสด็จไปในที่ธรรมสภาไปถึงคนชาวบ้านก็มากันเต็มพระองค์ก็มานั่งรออยู่ก่อนชาวบ้านก็แปลกใจนะพระเจ้ารออะไรนะทำไมไม่แสดงธรรมพระองค์รอลูกสาวในช้างหูกพอลูกสาวในช้างหูกเนี่ยก็สวยได้เสร็จแล้วก็มาฟังธรรมพระองค์ก็ทักพูดคุยกับลูกสาวในช้างหูกด้วยคำถามสี่ข้อคำถามสี่ข้อเนี่ยให้เราตั้งใจฟังนะจะมีประโยชน์ตลอดไปพระองค์ก็ทรงถามว่าเธอมาจากไหนลูกสาวช้างตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะแล้วเธอจะไปไหนลูกสาวในช้างหูก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ถามว่าเธอไม่ทราบหรือลูกสาวในช้างหูก็ตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะคำถามที่สี่พระองค์ก็ถามว่าเธอทราบหรือลูกสาวในช้างหูก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะชาวบ้านก็โห่ร้องเลยนะว่าทำไมลูกสาวในช่างหูจึงมาพูดคุยกับพระองค์ด้วยวาจาเยี่ยงนี้ต่อร้องต่อเถียงเหมือนกับพูดหยอกล้อกันแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสี่คำถามพระองค์ถามทุกครั้งลูกสาวในช่างหูตอบเนี่ยพระองค์สาธุถึงสี่ครั้งพระองค์ถามว่าเธอมาจากไหนลูกสาวในช่างลูกสาวช่างหูตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระองค์สาธุทรงสาธุพระองค์ถามว่าเธอจะไปไหนลูกสาวในช่างหูก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงสาธุพระองค์ถามว่าเธอทราบหรือเธอไม่ทราบหรือลูกสาวในช่างหูก็ตอบว่าทราบพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตอบสาธุแล้วพระองค์ก็ถามคำถามสุดท้ายว่าเธอทราบหรือลูกสาวในช่างหูก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงสาธุอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเราฟังรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องไหมสี่คำถามเนี่ยฟังรู้เรื่องไหมว่าทำไมลูกสาวในช่างหูจึงมีปัญญาคุยกับพระพุทธเจ้ารู้เรื่องแต่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องแม้แต่เวลานี้เราก็ไม่รู้ความหมายใช่ไหมก็จึงให้ลูกสาวในช่างหูกเนี่ยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยจะได้ทราบความหมายว่าเรื่องเป็นอย่างไรลูกสาวในช่างหูกก็สามารถอธิบายได้ว่าพระองค์ถามว่าเธอมาจากไหนลูกสาวในช่างหูกก็ว่าพระองค์ถามว่าเราเนี่ยเกิดมาจากไหนเธอมาจากไหนก็เกิดมาจากไหนนะมีใครรู้ไหมเกิดมาจากไหนกันลูกสาวในช่างหูก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระองค์ก็สาธุเพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญาพอเกิดมาจากไหนเราไม่สามารถรู้เลยแล้วพระองค์ก็ทรงถามว่าถ้าเธอจะไปไหนลูกสาวในช่างหูก็อธิบายว่าคำถามนี้หมายความว่าเวลาเราตายไปแล้วนะจะไปไหนที่ว่าเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยให้สัตว์ทั้งสี่เนี่ยเกิดจากขันคือพวกเราเนี่ยเกิดจากขันก็มีนะพวกวัวพวกควายพวกลิงก็เกิดจากขันเหมือนกันนะเกิดจากขันเกิดจากฟองไข่พวกนกพวกกาพวกปลาเนี่ยเกิดจากฟองไข่เกิดในเท่าไข่พวกของสกปรกพวกที่ทำบาปทำกรรมก็เกิดในเท่าไข่ของสกปรกหมูหนอนทั้งหลายพวกเกิดขึ้นโตทีเดียวพวกเปรตพวกอสุรกายก็มีหรือเทวดาทั้งหลายก็มีพวกก็ถามว่าเธอจะไปไหนลูกสาวในช่างหูจึงตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะเราไม่รู้จะเกิดในหมู่สัตว์ไหนเลยจึงตอบด้วยความจริงว่าเกิดมาจากไหนก็ไม่ทราบตายไปแล้วจะไปไหนก็ไม่ทราบนี่คือความไม่ประมาทว่า
เราเนี่ยจะเกิดมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำบาปทำกรรมแล้วถ้าเกิดตายไปแล้วบาปกรรมเราก็ไม่รู้อีกพ่อก็ถามว่าเธอไม่ทราบเหรอคำถามที่สามลูกสาวในช่างหูก็อธิบายว่าคำถามนี้พระองค์หมายถึงว่าเธอไม่รู้เหรอบอกทราบพระเจ้าค่ะหมายความว่าทราบว่าเราเนี่ยต้องตายแน่จะเป็นหญิงเป็นชายคนรวยคนจนตายหมดไม่มีใคร8,000 ล้านไม่ตายไม่มีในอดีต2,000 กว่าปีหมดแล้วอยู่ไม่ถึงวันนี้หรอกหมดแล้วแล้วเราจะอยู่ถึง2,000 ปีไหมล่ะ80 ปี100 ปีก็โควิดก็เข้ามาใกล้แล้วฉะนั้นเราต้องตายแน่นอนฉะนั้นคำว่าทราบพระเจ้าค่ะก็คือว่ารู้แล้วว่าต้องตายแน่แล้วพระองค์ก็ทรงถามเป็นคำถามข้อที่สี่ว่าเธอทราบหรือลูกสาวในช่างหูก็จึงตอบว่าความหมายนี้ก็คือว่าถามว่าเธอจะตายเมื่อไหร่ลูกสาวในช่างหูจึงตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะเราจะรู้ไหมตายเมื่อไหร่ตายพรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่แน่คนทิเบตเขาว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าเนี่ยพรุ่งนี้กับชาติหน้าเวลาไหนถึงก่อนบางคนว่าพรุ่งนี้ถึงก่อนแต่คนที่เบสว่าไม่ใช่หรอกบางทีเราหมดลมในวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้แล้วชาติหน้ามาก่อนฉะนั้นคำถามที่สี่ว่าเธอรู้เหรอจึงตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะคือไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เลยแต่ตายวันนี้พรุ่งนี้หรือตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ฉะนั้นลูกสาวในช่างหูกนั้นพระองค์ทรงถามเนี่ยลูกสาวช่างหูก็มีปัญญาตอบแล้วก็ถูกความหมายด้วยแล้วก็ลองมาพิจารณาดูว่าเราเกิดมาจากไหนเราก็ไม่รู้ตายเราจะไปไหนเราจะรู้ไหมแต่ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ทำแต่ความดีว่าเราเกิดมาเราต้องเกิดมาเพราะบุญเวลานี้เราต้องทำแต่บุญเอาไว้เวลาตายไปแล้วเราก็ต้องไปอยู่กับบุญบุญจะเป็นที่พึ่งของเราถ้าเราไม่มีคำถามนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดีนะก็มัวหลงกินหลงนอนไม่ทำบุญเราก็ไม่ได้อะไรนะแล้วเราเชื่อว่าเราต้องตายเพื่อเรารู้ว่าตายเราไม่ทำบาปดีกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นเราต้องเว้นไว้อะไรที่เป็นอกุศลอะไรที่เป็นทุจริตนะกายกรรมที่เป็นบาปมีอะไรบ้างการฆ่าการขโมยการผิดลูกผิดเมียเนี่ยคือบาปทำไม่ได้วจีกรรมที่เป็นบาปมีอะไรบ้างกล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียด4 อย่างเนี้ยเป็นบาปเราก็กล่าวไม่ได้ใจที่เป็นบาปมโนที่เป็นอกุศลเป็นทุจริตมีอะไรบ้างความโลภความโกรธความเห็นผิด10 อย่างเนี้ยกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เนี้ยเป็นหน้าที่ของเราว่าเราต้องไม่ประมาทมีลมหายใจแล้วเราก็เจริญบุญเอาไว้นั่งมีสติเดินมีสติคิดนึกมีสติรู้ทันใจเรานะลูกสาวในช่างหูก็ทำแต่ความดียืนเดินนั่งนอนไม่ประมาทเลยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็สุจริตนะเมื่อพระองค์มารอโปรดลูกสาวในช่างหูก็ทรงแสดงธรรมในอริยสัจ4เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคทางดับทุกข์ได้ลูกสาวในช่างหูกเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพอฟังธรรมเสร็จเป็นพระโสดาบันเสร็จก็เอากระสวยน่ะไปส่งให้พ่อที่ลงทอนะระหว่างนั้นพ่อก็หลับพอพ่อหลับไปเนี่ยลูกสาวมาก็ตกใจตื่นมากระสวยที่เขาทอผ้าเนี่ยมันก็พุ่งเข้าไปเสียบอกลูกสาวตายพอดีเลยตายตอนนั้นเลยตายแบบเป็นพระโสดาบันพ่อก็เสียใจว่าทำไมลูกตายก็ไปทูลพระองค์ว่าบัดเนี้ยลูกตายเนี่ยเสียใจเหลือเกินพระองค์อย่าไปเสียใจเลยคนเราแก่เจ็บต้องตายแต่ลูกสาวของเธอเนี่ยได้เจริญธรรมความไม่ประมาทมา4 ปีตั้งแต่เราเสด็จมาเมื่อ4 ปีที่แล้วมาวันนี้ก็ได้
คุณธรรมที่ได้ปฏิบัติธรรมก็ได้เป็นพระโสดาบันตายไปแล้วเนี่ยบุญกุศลเนี่ยไม่ได้ทำให้ทุกข์ยากเลยนะก็เป็นพระอริยเจ้าไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีกบรรลุธรรมบนชั้นฟ้าไปพ่อก็ดีใจนะว่าโอ้ลูกเราเนี่ยโชคดีนะมาเจอพระพุทธเจ้าถึงตายนะก็ยังไม่เป็นทุกข์เลยนะคนที่เป็นพ่อก็รู้ว่าไม่มีเจตนาก็รู้ว่าลูกไม่เป็นทุกข์ด้วยนะฉะนั้นโควิด -19 เนี่ยว่าน่ากลัวน่ากลัวนะสิ่งที่น่ากลัวโควิดก็คือใจเรานี่แหละนะใจเราที่เราประมาทคิดว่าไม่ให้ทานเชื่อไม่รักษาศีลไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปเนี่ยน่ากลัวกว่าโควิดทำให้เราตายได้นะแต่บุญเนี่ยที่เราทำไม่ตายนะตัวเราเนี่ยแตกดับได้เป็นดินน้ำลมไฟเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามมันก็ต้องจากกันแต่บุญกุศลจะเป็นที่พึ่งของเรานะเราทำบุญในชาตินี้ให้ทานรักษาศีลภาวนายิ่งโควิดเนี่ยเป็นโอกาสที่เรามาปฏิบัติธรรมนะโควิดทำให้ร่างกายเราตายได้แต่บุญกุศลนั้นกลับทำให้เรานั้นไปสู่สุคติได้นะเหมือนกับลูกสาวในช้างหูกเนี่ยเจริญศีลเจริญธรรมเจริญไม่ประมาทจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันฉะนั้นพระองค์ทรงสั่งสอนในความไม่ประมาทเนี่ยนะอัปปมาเทนะสัมปาเทถะจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเป็นหน้าที่ของเราเพราะเราก็เห็นแล้วว่าความตายโควิดเนี่ยมันไม่แน่แล้วนะใครเป็นเราก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมเราก็ขอผลบุญที่เราช่วยกันทำนะให้คนที่ป่วยมียารักษานะประเทศไทยนะตายน้อยนะน้อยมากเลยคนที่ป่วยก็ขอให้หายนะคนที่ตายไปแล้วก็ขอให้ไปสู่สุคตินะพวกเราก็ไม่ปรารถนาให้ใครเป็นทุกข์ใครป่วยใครเจ็บก็ขอให้มียารักษาช่วยกันพวกเราไม่ป่วยไม่เจ็บก็อย่าได้ประมาทนะให้เราดูแลตัวเองให้ดีดูแลใจตัวเองให้ดีนะให้เรามีสตินะให้เรามีธรรมะคุ้มครองรักษานะก็อนุโมทนากับทุกบุญนะที่เราได้มาเห็นประโยชน์นะทุกเวลานาทีที่วัดสังฆทานแห่งนี้ก็เป็นโอกาสที่เราได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะในการให้ทานในการรักษาศีลในการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะให้ได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ขอให้พวกเรานั้นพ้นจากภัยวิกฤตนะโรคระบาดครั้งนี้ให้เราอโรคยาปรามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภที่ประเสริฐนะให้เรามีคำว่าสันตุถีปรมังทนังความพอใจความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งวิสาสะปรมายติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเราก็เป็นญาติกับทุกคนนะไม่ว่าคนๆนั้นจะเป็นใครในโลกที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเป็นญาติกันหมดโดยเฉพาะญาติที่สำคัญที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นญาติบุญเป็นญาติผู้ใหญ่นะขอท่านเหล่านั้นนะเป็นญาติกับเราเราอย่าได้ทิ้งญาติเหล่านี้นะให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นภาวนาเป็นนะที่สุดแล้วขอให้เรามีนัตถิสันติปรมังสุขขังสุดสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะเราอยู่ที่ไหนก็ขอให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาให้กายวาจาใจเราสงบนะจนถึงพ้นทุกข์ดับทุกข์ถึงพระนิพพานก็พอสมควรก็ขอยุตินะเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้